รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2559ณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคให้แก่ผู้ปกครองท้องที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงการทำงานในระยะต่อไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งงานตามอำนาจหน้าที่โดยตรงและงานตามอำนาจนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้มอบหมายซึ่งท้องที่และท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติรัฐบาลต้องการที่จะทำงานเพื่อบ้านเมืองและการวางรากฐานงานบริหารงานให้กับประเทศโดยวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปียึดโยงกับแผนตั้งแต่ระดับประเทศกระทรวงและพื้นที่ area base ทุกอย่างต้องยึดโยงกันโดยมีรองนายกรัฐมนตรี6ท่านรับผิดชอบกำกับดูแลงานในแต่ละกระทรวงและรับผิดชอบงานในแต่ละด้านเพื่อให้ทุกงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมรวมไปถึงการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนขณะนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์งานของภาครัฐและการให้บริการประชาชนโดยจะทำแอปพลิเคชันโปรแกรมจีนิวขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเรียกดูข้อมูลผลงานและการบริการของหน่วยงานภาครัฐได้จากโทรศัพท์แบบพกพาโดยได้เปิดระบบ Android ในเดือนกุมภาพันธ์และระบบ iOS ในเดือนมีนาคมนี้จึงขอให้ผู้ที่นำท้องถิ่นและท้องที่ได้รับทราบถึงการประชาสัมพันธ์งานของภาครัฐจะนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้และเข้ามาใช้บริการต่อไปครับผมก็นับเป็นความร่วมมือพิเศษในวันนี้นะครับที่ทางขอนแก่นชาแนลนะครับแล้วก็ทางสพ.เมืองขอนแก่นนะครับโดยท่านผู้กำกับจะมีความร่วมมือในการนำเสนออีกมุมมองหนึ่งของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วมีงานอะไรที่ประชาชนคนขอนแก่นเนี่ยไม่ได้ดูนะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้เราจะนำเสนอนะครับอยากจะทราบว่านโยบายหรืออะไรของท่านมีอะไรบ้างครับต้องกราบขอบคุณทางขอนแก่นชั้นแนบนะฮะที่ให้โอกาสทางตำรวจได้มีโอกาสนำเสนอผลงานอีกแง่มุมหนึ่งที่พี่น้องประชาชนอาจจะไม่เห็นของความยากลำบากของการทำงานเห็นปัญหาของตำรวจที่จะต้องประสบในการเข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหากับประชาชนก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีมุมหนึ่งและก็เป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจได้มีกำลังใจในการทำงานต้องถือโอกาสขอบคุณทางขอนแก่นชั้นแนบและโอกาสข้างหน้าเราคงได้มีโอกาสประสานงานและร่วมมือกันต้องขอบคุณท่านนายกครับที่มีโครงการดีๆที่ช่วยเหลือทางราชการครับครับผมผู้ติดตามทุกท่านนะครับหรือว่าผู้ชมทุกท่านเตรียมพรมรายการใหม่ของเราเลยนะครับที่จะนำเบื้องหลังของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านมาให้เห็นว่าหนักและเหนื่อยขนาดไหนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนคนขอนแก่นครับผม